ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องอาหารเช้าแบบไหนที่ลูกจะได้ประโยชน์จริงๆ ในช่วงเช้าตรู่ที่แสนจะเร่งรีบของพวกเราทุกๆคนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องเร่งรีบไปทํางานรวมถึงน้องๆหนูๆด้วยนะครับต้องเข้าโรงเรียนหลายคนอาจจะหลงลืมครับใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมื้อแรกของวันว่าสิ่งที่เรารีบกินรีบเคี้ยวรีบกลืนในแต่ละคํานั้นนะ่ะได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้เราก็เลยเชิญครับผมคุณพักพัฒสอนสระชันทพงศ์นักโภชนาการโครงการ Food for Good มาร่วมแชร์ไอเดียกันนะครับว่าอาหารเช้าแบบไหนที่น้องๆจะได้ ประโยชน์จริงๆสวัสดีครับคุณลูกปลาครับสวัสดีค่ะคุณตอนอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงเช้าที่แสนจะเร่งรีบของทุกๆคนก็เลยอยากจะให้คุณลูกปลาเนี่ยช่วยบอกหน่อยละกันว่าวิธีการเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยคุณจะต้องเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นวันใหม่ครับจริงๆแล้วอะค่ะอาหารเช้าเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญมากที่สุด เลยนะคะเพราะว่าเป็นมื้อในการเริ่มต้นวันใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเราเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆอะค่ะได้รับประทานอาหารที่มันครบห้าหมู่ในทุกๆมือ้อโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยที่มันเป็นการเริ่มต้นเนี่ยแหละค่ะก็ควรที่จะได้รับประทานอาหารที่ครบ 5ห,หมู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยสภาวะสังคมในตอนนี้ที่รเราต้องเร่งรีบตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนนะคะการที่เราจะหาอาหารเช้าที่มันครบ5้าหมูเนี่ยมันค่อนข้างยาก <Yeah. S 1> ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาให้พอจะเป็นวิธีในการปฏิบัติตัวได้อย่างง่ายๆลูกปลาแนะนำว่าอาหารเช้าที่ง่ายๆแล้วก็ดีนยคะควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่าง อันที่หนึ่งคือต้องมีข้าวแป้งที่ให้พลังงานอาจจะเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวหรือขนมปังก็ได้นะคะอันที่2ค่ะมีเนื้อสตัตว์เนื้อสัตว์ในที่นี้อาจจะเป็นเนื้อสัตว์พวกหมูไก่ไข่ก็นับเป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นกลุ่มวิตามินและเกลือแร่รซึ่งแนะนำให้รับประทานผัก หรือผล,ลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะค,คือจริงๆดีที่สุดเราอยากให้ได้ทั้งคู่แหละค่ะแต่ว่าในตอนเช้าน้อหาได้อย่างหนึ่งเราก็ว่ามันก็ดีแล้วนะกว่าจะให้ครบตามที่บอกบางทีช่วงเวลามันเร่งรีบอะ่ะเราไม่สามารถที่จะหาได้ใช่ค่ะถูกต้องเลยทีนี้มี3อย่างที่รเราแนะนําให้กิน แต่ว่ามีอีกสองอย่างที่ไม่แนะนําให้กินเหมือนกันค่ะก็คืออาหารที่มีน้ําตาลสูงอ่าบางคนตื่นเช้ามาขอน้ําอัดลมกับขนมกรุบกรอบอีกอันหนึ่งที่ไม่แนะนําให้กินเลยก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงขนมกรุบกรอบบางทีลูกปลาเจอเด็กนะคะที่ไปโรงเรียนในตอนเช้าไม่รู้จะกินอะไรลูกชิ้นหน้าโรงเรียนกับน้าจิ้มขนมถุงสักหนึ่งห่อแล้วก็น้าหวานสักหนึ่งแก้วอันนี้ค่ะเขาก็อยู่แล้วครับแต่จริงอาหารกลุ่มนี้จะเป็นอาหารที่เรา ไม่ค่อยแนะนําเลยครับผมแล้วสําหรับบางคนที่อาจจะหลงลืมไปในส่วนของมือม้อเช้ามื้อเช้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไงบ้างครับอันนี้ให้เราลองจินตนาการดูนะคะคว่ามื้อสุดท้ายที่เรากินในตอนเย็นเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยก็จำน่าจะประมาณ6กโมงถึงสองทุ่มหน้าน่าจะอยู่ในเรนจ์นี้กันทีนี้กว่าเราจะได้กินอาหารมื้อเช้าอะคะ่ะก็7จ็ดโมงแปดโมงแล้วมันเป็นเวลากว่า10ชั่วโมงที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้รับอาหารเข้าไปครับซึ่ง ในจังหวะที่ร่างกายไม่ได้รับอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายจะอยู่ในโหมดถนอมพลังงานอ่าทีนี้โหมดถลอมพลังงานเนี่ยค่ะการทํางานต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะอยู่ใน เซฟโหมดเขาก็จะแบบพยายามใช้พลังงานให้มันน้อยที่สุดนะคะทีนี้ถ้ามื้อเช้าคุณไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยอะร่างกายมันก็จะไม่ตื่นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยคือไม่มีแรงรแล้วก็ไม่มีพลังงานที่จะไปทํากิจวัตรประจาําวันโดยเฉพาะเด็กค่ะเด็กเนี่ยเป็นวัยเจริญเต,ติบโตเขาต้องการพลังงานเพื่อที่จะไปทั้งในการเรียนหนังสือแล้วก็ทั้งในการออกกําลังกายทํากิจวัตรประจําวันนะคะคและรู้ไหมคะว่าอวัยวะไหนในร่างกายของเด็ก ที่ใช้พลังงานเปลืองที่สุดส่วนไหนครับสมองสมองสมองค่ะครับซึ่งเด็กเนี่ยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะมีส่วนสําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กและอย่างสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้กินข้าวเช้าไป9โมง10โมงเนี่ยเริ่มหิวแล้วดังนั้นระหว่างที่นั่งเรียนหนังสืออยู่เนี่ย10โมงเริ่มหิวจะมีกระจิตกระใจไปเรียนหนังสือจนถึงเที่ยงไหมคะครับไม่มีอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเลยว่า การไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กๆแน่นอนครับมื้อเช้าที่พี่ลูกปลาจะแนะนําเลยมีเมนูไหนง่ายๆบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกปลาอาจจะไม่ได้อยากจะแนะนําเป็นเมนูแต่ให้กลับไปสํารวจอาหารเช้าของตัวเองว่าเป็นยังไงบางคนนะคะชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมีข้าวแล้วมีเนื้อสัตว์แล้วแต่ขาด ผักหรือผล,ลไม้อาจจะไปเติมส้มสักหนึ่งลูกหรือว่าแอปเปิลสักหนึ่งลูกอันนี้ค่ะก็เป็นอาหารเช้าที่มันมีสารอาหารที่มันครบทวนมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งอ่ะข้าวผัด ของเด็กๆอะค่ะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะทําให้เป็นข้าวผัดกับไข่หรือหมูก,ก็ตามผักอาจจะน้อยคุณแม่เติมผักให้อันนี้ค่ะก็เป็นอาหารเช้าที่มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะครับผมนี่คือเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆที่พี่ลูกปานแนะนําเราไปนะครับแต่ถ้าอยากจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมแนะนําเลยครับกับรายการอาหารจานสุกที่เราจะตะเวนไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้กับครทุกคนเนี่ยได้รับชมกันทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาทางไทย PBS แล้วเจอกันใหม่ อีพีหน้านะครับดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง